เดี๋ยวทำตายอร่อยมากร้าน KRBB ครับเป็นร้านของพี่บิ๊กครับผู้ที่ซึ่งมีความรู้เรื่องอาหารเยอะมากๆแล้วเราสองคนเคยไปทริปกันที่ญี่ปุ่นกันด้วยนะครับกินกันจนพุงแตกเลยนะครับก็ร้านเขาอยู่แถวสุขุมวิทครับสมคำล่ำลือถ้าใครสายเนื้อเนี่ยร้านนี้คือที่สุดทั้งมีทั้งเนื้อไทยนะจริงๆเนื้อไทยร้านนี้เขาก็เลี้ยงเองเป็นเนื้อที่เขาเลือกแล้วก็คัดมาเองสุดยอดนะฮะอันนี้ด้วยความมันของเนื้อด้วยทุกอย่างนะครับผมอร่อยมากๆเคย RBB ครับสายเนื้อตามไปกินจริงๆร้านนี้อร่อยมากจริงสำหรับคอขนมไทยนะคะเชิญทางนี้เลยค่ะเพราะว่าเรามีร้านเด็ดจะมารีวิวนะคะครับชื่อร้านชื่อร้านอะไรขนมบ้านฝุ่นนะคะครับก็เป็นขนมไทยๆครับอันนี้ก็ขออภัยไม่รู้จักชื่อไม่ได้กินนานขนมถ้วยนี่ขนมถ้วยเขาก็นี่นะเขาให้น้ำตาลมาตัวจิ้มเขาเนี่ยมีเม็ดงาอยู่ข้างในอืมแต่อร่อยลองแล้วขนมถ้วยอร่อยขนมถ้วยเฮ้ยดีอันนี้ดีมากนึกถึงก๋วยเตี๋ยวเรืออ่ะนึกว่าป้อนโอเคคอนเฟิร์มค่ะว่าร้านนี้อร่อยนะคะไปสั่งซื้อกันเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบขนมไทยขนมโปรดเลยค่ะครับของโปรดก็คือกระท้อนลอยแก้วนะครับใช่แล้วช่วงนี้นะกินกันบ่อยมากเหมือนกันคือชิ้นกระท้อนคือให้แบบชิ้นใหญ่มากทำกระท้อนเต็มปากเต็มคำมากดีมากมากเลยค่ะไปสั่งกันนะคะชื่นใจชื่นใจจริงถัดมาก็ยังเป็นของกินเหมือนเดิมนะครับอ้าวก็ต้องของกินสิอันนี้เป็นปลาหมึกนะครับผมชื่อร้านว่าหมึกเก๋าหกเก๋าหมึกเก๋าหกเก๋านะคะเขามี IG นะคะไปดูได้แล้วก็มีเมนูมีกล้วยอะไรกล้วยทอดกล้วยเขาเรียกว่ากล้วยฉาบอ่ะกล้วยเล็บมือนางอบกรอบจริงๆมีหลายอย่างแต่วันนี้เราจะมาชิมหมึกเก๋าหกเก๋ากันนะฮะทำไมต้องมีสองเก๋าด้วยเนี่ยฮะหมึกเก๋าพูดอะไรพี่ดิหมึกเก๋าหกเก๋าหมึกเก๋าหมึกเก๋าหกเก๋าเก๋าอร่อยมากตายละนั่งดูหนังกินเพลินเลยเนี่ยกรอบมากคริสตี้นะคะเดี๋ยวเราไปสั่งเข้มข้นมากเลยนะครับห้องนี้เราสั่งค่ะของกินเล่นฮะปลาหมึกมาเผ็ดนะฮะกินต่อฮะกรับบ้างนะครับผมสแน็คนะครับก็อันนี้เป็นขนมกล้วยปองนะครับหรือว่ากล้วยพองนั่นเองนะฮะนี่ฮะเขามีไอจีไอจีของเขานะคะครับกล้วยปองกล้วยปิ้งกล้วยพองกล้วยปิ้งอ่ะนะเดี๋ยวขึ้นไอจีให้ดูแล้วกันปึ๊บแล้วก็ข้อดีของเขาคืออะไรข้อดีของเขาคือเขาอบไร้น้ำมันนะคะก็คือรีดน้ำมันออกหมดแล้วแล้วก็กินแล้วเนี่ยไม่รู้สึกผิดเพราะว่าไม่มีน้ำตาลด้วยนะคะไม่มีน้ำมันแล้วก็แถมยังไม่มีผงชูรสด้วยเป็นรสช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีรสบานาน่าป๊อปคอลิคไวท์มอลล์อันนี้แปลกดีรสชาติที่แบบกรอบมากใครที่กำลังมองหาสแน็คที่เขาเรียกว่าคุมแคลอรี่อยู่ใช่ไหมก็ไปสั่งกันได้ค่ะแนะนำนะฮะด้วยฟองอร่อยครับอร่อย
เห็นหน้าตาก็น่าจะรู้นะครับร้านนี้เกี่ยวกับบะหมี่ครับผมคือน้ำลายหิวมากตอนนี้ครับชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านนายเม้งบะหมี่ปูเกี๊ยวกุ้งยักษ์เป็นร้านบะหมี่สไตล์ฮ่องกงนะคะครับมาชิมชิมให้ค่ะโอ้ดูเกี๊ยวเขาดิดูเกี๊ยวเขาใหญ่โตเหมือนกันนะแล้วก็แบบเกี๊ยวบางๆด้วยนะอร่อยดีแม่ว่าเห็นบะหมี่ด้วยอันนี้เป็นบะหมี่หมูกรอบหมูแดงอันนี้เป็นบะหมี่หมูแดงเกี๊ยวหมอเขาบอกว่าหมูแดงเขาเป็นพิเศษด้วยนะคะน้ำซุปเนี่ยก็พิเศษของร้านเขาเลยเส้นอร่อยมากอืมเส้นแบบนี้เออเส้นมันมีความกึ๊บกึ๊บนิดๆมันเส้นมันเล็กๆอ่ะอร่อยเส้นแบบนี้ดีมากเส้นกลมเลยอ่ะไม่บุกไม่จาเลยนะคะคุณหมูนุ่มมากหมูคือมันจะกระดูกอร่อยไก่ก็อร่อยเข้มข้นมากร้อนคือซอสเขาก็ดีนะกลิ่นเผ็ดหอมหอมจริงไปสั่งกันเลยนะคะทั้งเรากับชิมต่อค่ะครับอ๋อแล้วก็มีอีกร้านหนึ่งนะคะคซึ่งเป็นน้ำพริกใช่เราแอบกินมาแล้วนำเสนอมากๆเลยค่ะน้ำพริกเนี่ยจริงขาดไม่ได้เลยนะสำหรับอาหารในแต่ละมื้อของผมเนี่ยของใครของใครของแม่แมวไงแม่แมวช่างแต่งหน้าของเราเองนะคะคซึ่งตอนนี้เขาก็มีขายก็เข้าไปดูได้ที่ IG นะคะชื่อว่าแมวซี่ MEAWSY นะคะเข้าไปดูได้มันคือน้ำพริกกระเทียมกุ้งซึ่งเรากินไปหลายกระปุกมากแล้วเพราะว่าชอบเขากินหมดไปกระปุกนึงละแต่บีระวังให้บีชิมอร่อยมากนะเขารู้แล้วมันเผ็ดมากเหมือนกันนางทำแบบว่าเป็น2สูตรให้เขาอ๋อแบบเผ็ดน้อยแบบเผ็ดน้อยเพราะว่าถึงว่ามันมีสติ๊กเกอร์สีแดงกับสีฟ้าแล้วนี้ก็สีแดงอร่อยมากกรอบหอมหอมที่คั่วพี่แมวเนี่ยพี่แมวเนี่ยเป็นช่างแต่งหน้าคนแรกของเขาเลยนะคนแรกของเขาเหมือนกันตั้งแต่สี่หัวใจเรื่องแรกของเบลเธอเรื่องอะไรนะเงารักดวงใจไงใช่แมวนี่เป็นตำนานนะครับผมใครไม่รู้จักไม่ได้เขาแต่งหน้าดีเหรอเปล่าปากเสียรอเล่นรู้จักแบบว่าเขาตลกคำใหม่ๆที่อยู่ในวงการเนี้ยก็พอเขานะใช่ไม่ได้ปากเสียครับล้อเล่นต่อกันเลยนะคะที่ไก่ย่างครับเคนไก่ย่างเคนไก่ย่างค่ะเราจริงๆเราบอกว่าเรากินหลายรอบแล้วนะเคนไก่ย่างแต่ตอนนี้ยังไม่ขายเลยแล้วเราบอกเลยว่าขายเถอะอร่อยมากอร่อยมากๆยิ่งกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะกินกับต้มตำเนาะกินได้กับทุกอย่างเลยอ่ะจริงเนี่ยจริงๆแพ็คนึงเนี่ยครับเขาจะเป็นอย่างนี้มาแบบนี้มี10ไม้ชิมให้ดูถึงตอนเด็กๆเลยมันจูซี่มากเลยดูเนื้อสิอร่อยจริงๆถ้าฮุกไม้นะจะมีแบบกรุบๆอ่ะใช่จะมีกรุบๆแบบฮุกไม้ชอบมากอร่อยมากเขาเลือกเนื้อได้ดีมากเพราะว่าไม่ได้มันจนเกินไปเนาะแต่ว่ามันไม่แห้งด้วยมันไม่แห้งจริงๆข้าวเหนียวต้มตำไม่จริงล่าสุดอ่ะเขาเห็นพี่ฟุกกี้ทำอ่ะคือเอาไก่เนี่ยไปทำยำไม่ใช่แค่ทำเป็นแบบไก่ย่างไก่เวฟอะไรอย่างเงี้ยเอาเนี่ยไปยำก็ดูดีอ่ะดูดีมากอยากชิมเลยถ้าไปดูในไอจีได้นะคะเคนสไก่ย่างเคนสไก่ย่างเลยอร่อยตามไปสั่งกันเยอะๆนะครับก็
สำหรับ EP นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนไปตามอุดหนุนร้านต่างๆกันเยอะนะครับช่วยเหลือกันนะครับผมใช่แล้วค่ะสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังคงทรงๆเนาะยังไงก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะครับออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับเพื่อที่เราจะได้มีภูมิคุ้มกันต่อสู้กับโรคภัยทั้งหลายนะฮะร่างกายได้แข็งแรงนะครับผมสู้นะคะทุกคน